รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกันในวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับกับรายการสัมผัสพิศวง The Sense True Story รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับประสบการณ์จริงของคนมีเซนส์เพราะทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับทุกเรื่องล้วนมีเหตุปัจจัยแม้ว่าหลายสิ่งเราอาจจะยังรู้สึกว่ามันเป็นปริศนาที่ไม่สามารถหาคำตอบได้แต่จริงๆแล้วคำตอบรอเราอยู่ที่หนึ่งที่ใดแม้ว่ามันจะแสนไกลแต่ในระหว่างที่เราออกเดินทางค้นหาคำตอบนั้นเราย่อมได้เรียนรู้ข้อคิดและความจริงแห่งชีวิตวันนี้เราจะร่วมกันออกเดินทางค้นหาสัจธรรมกับเรื่องราวเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นหนึ่งในแฝดที่เกิดมาพร้อมกับ Six Sense และเมื่อเขาโตพอที่จะรู้ว่าสิ่งที่เขามองเห็นนั้นไม่ใช่มนุษย์เขาก็พยายามที่จะปฏิเสธและไม่ยอมรับมันแต่เขาจะทำมันได้ดีแค่ไหนสำเร็จหรือไม่แขกรับเชิญของเราวันนี้ครับคุณใหญ่ฝันดีจันยาธนากรถ้าอยากเห็นผีนะให้มองลอดใต้วังขามองไปปุ๊บเราเห็นอะไรครับที่เราเห็นหนักสุดเนี่ยคือตอนที่เราย้ายไปบ้านแถวบางประกอบเป็นสิ่งที่ผมเห็นแล้วยืนยันว่าเห็นเยอะสุดและน่ากลัวสุดผู้หญิงลอยไปลอยมาเงี้ยได้แล้วพอเราขึ้นไปข้างบนชั้น4มองลงมาบันไดชั้น3เราก็เห็นแต่หัวลอยขึ้นมาอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ได้ประมาณสัก6เดือนก็ต้องย้ายออกทั้งหมดผมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยว่าขอเถอะอยากให้ผมเจอแล้วมันก็จะมีเสียงบอกว่าให้10ปีมีเสียงเลยเหรอใช่อยู่ในหัวเราอ่ะมันก็เหมือนคนบ้าเนี่ยแหละสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมยินดีที่ได้เจอกันนะฮะยินดีมากครับแหมได้ต้อนรับเพียงแค่1แฝดเท่านั้นครับอีกแฝดนึงถ้ามานี่อาจจะลำบากกันนิดนึง ก็อาจจะแย่งคุยกันครับผมนะเอาคนเดียวก่อนนี่แหละคนเดียวเลยครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องแฝดเนี่ยนะยังไม่ต้องเข้าเรื่องกับสัมผัสพิเศษเลยนะคุณผู้ชมฮะเขาว่ากันว่าแฝดส่วนใหญ่หรือทั้งหมดไม่แน่ใจก็มักจะมีเรื่องของสัมผัสพิเศษอยู่แล้วระหว่างกันด้วยเรามีมั้ยฮะมันเป็นความพิเศษอยู่แล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่ในโลกใบนี้ก็จะเกิดมาเพียง1ท้อง1คนแล้วก็ถ้า1ท้องมี2คนเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องพิเศษมันก็จะต้องมีสัมผัสพิเศษหรือว่าในเรื่องของปฏิสัมพันธ์กันนะครับไม่ว่าจะใกล้ไกลเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกเหมือนกันมันมีแบบเหมือนอะไรที่แบบคนทั่วไปคาดไม่ถึงไหมอย่างที่เขาพูดกันมันรู้สึกได้งั้นจริงไหมอย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นแฝดกันแล้วนั่งอยู่ผมสามารถตอบได้ว่าคุณคิดอะไรอยู่คุณป่วยผมรู้คุณหิวผมตอบได้คุณอันนั้นมันเหมือนละครเหมือนหนังแต่มันเป็นจริงได้หลายๆครั้งที่เวลาเรานึกหรือเราพูดมันจะพูดประโยคเดียวกันหรือสิ่งนั้นอะใส่เหมือนกันแม้ว่าจะอยู่คนละที่คือผมอยู่อีกที่นึงผมซื้อเสื้อเนี่ยในห้างเล็กอยู่ที่นึงไกลมากก็ซื้อเสื้อแต่วันนึงเนี่ยมาที่งานมาเจอกันใส่เสื้อแม้ว่าจะเป็นคนละสีแต่ลายเดียวกันมันก็มีอะไรที่เกี่ยวโยงกันหรือบางทีเราโทรศัพท์หาใครคนนึงเหมือนโทรหาพี่อั๋นพี่อั๋นรู้จักทั้งใหญ่และเล็กพอใหญ่โทรไปพี่อั๋นบอกเนี่ยเล็กเพิ่งโทรมาแล้วพูดประโยคเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องที่ได้ยินกันบ่อยแล้วเวลาเราโทรไปมีคนเล่าให้ฟังบ่อยว่าฝาแฝดกันจริงๆเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโทรจิตปี๊บปี๊บก็ได้ขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราปิดกั้นในสิ่งพวกนี้ด้วยหรือเปล่าถ้าเรามองถึงความพิศวงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามองอยู่ในโลกของความเป็นจริงอ่ะเราก็ไม่อยากเอาพวกนี้มาเกี่ยวข้องเพราะเราก็ไม่อยากจะรับรู้หรอกว่าเขารู้สึกไงเพราะว่ามันถูกแบ่งแยกกันแล้วว่าเป็นหนึ่งบุคคลครั
ับผมซึ่งบางทีเราก็ไม่อยากจะรู้เรื่องของเขาแต่ขนาดไม่ได้อยากจะรับรู้เรื่องของความพิเศษแบบนี้แต่โดยส่วนตัวในอดีตจากประสบการณ์ครับใหญ่เองก็เคยเป็นคนที่หรือจะเรียกว่าไม่ต้องเคยก็ได้จนปัจจุบันด้วยนะมีสัมผัสพิเศษคือตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าสิ่งนี้มันคือความสัมผัสพิเศษหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งปัจจุบันแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเป็นชีวิตประจำวันตอนเล็กๆเนี่ยเราก็แค่บอกว่าเด็กๆ เนี่ยตอนที่เราเริ่มรู้เรื่องเนี่ยแม่เราก็บอกแล้วว่าหรือสองคนเนี่ยแม่เป็นจีนอย่างนี้นะเขาบอกหรือสองคนมีความพิเศษนะเทพเจ้าอ่ะให้เราสองคนมาเกิดนะใหญ่ก็ถามว่าคือใครบอกเจ้าแม่กวนอิมเขาก็พูดอย่างนี้ไว้เห็นฝาแฝดสองคนที่อยู่กับเจ้าแม่กวนอิมไหมเนี่ยพ่อแม่ฝันยืนขวาใช่แม่ฝันว่าเนี่ยมีเจ้าแม่กวนอิมอ่ะพ่อแม่เคารพนับถือมากเจ้าแม่ทับดีกับเจ้าแม่กวนอิมบอกว่ามาหาแกบอกกับแกว่าเดี๋ยวจะให้ทหารมาสองคนแม่บอกไม่ไหวแล้วมีลูก6คนแล้วจะให้มีอีก2คนได้ยังไงไม่ไหวเดี๋ยวนะคุณแม่มีลูก6คนเหรอมีลูกทั้งหมด8รวมผมก็เล็ก7 8ไงแต่ตอนแรกมี6แล้วเพราะคนโตอายุ60กว่าแล้วนะพี่โอ้ผมไม่เคยทราบเลยนะเนี่ยมหัศจรรย์8คนเลยเหรอครับคุณชาย4หญิง4อืมนะฮะของเราเป็นที่7กับ8แล้วเราแม่บอกไม่ไหวแล้วบอกเอาไปเถอะเดี๋ยวก็ได้พอหลังจากนั้นก็มีเรา2คนขึ้นมาเหมือนที่ฝันเลยเหมือนกับที่ฝันแล้วเราก็แบบแม่ก็บอกว่าเออเนี่ยเขาพูดมาก็จำฝังใจมาตลอดนะว่าเป็นยังไงแต่พอเราเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแต่ความทะเลนทะลึ่งตึงตังอะไรในวัยเด็กของเรามันก็มีเวลาเราดูหนังเรื่องอะไรเสร็จหรือว่าเกี่ยวอะไรพวกนี้เราก็จะไปแอบทำตามที่เขาบอกอย่างที่เขาบอกว่าถ้าอยากเห็นผีนะให้มองลอดใต้หวังขาให้ยืนกลางขาแล้วก้มลงไปมองลอดกลับไปเราจะเห็นผีใช่ไปต่างจังหวัดเลยไปบ้านแม่ที่ชลบุรีอะไรเงี้ยเขาก็มีแห่ศพอะไรเงี้ยแห่ศพออกมาแบกกัน4คนอะไรเงี้ยเราก็เอาเลยเด็กๆไงเขาเรียกว่าโรงงิ้วเนี่ยจะเอาไว้ทำพิธีกรรมหรือว่ากิจกรรมต่างๆของชุมชนเราก็ก้มมองไปปุ๊บเราเห็นมันเหมือนในหนังเห็นอะไรครับเห็นผู้ชายใส่ชุดสีดำน่ากลัวมากขี่โรงสมมุติเนี่ยเป็นโรงจำปาแล้วก็แบกมาอย่างเงี้ยหรอไม่ได้แบกเขาไม่ได้เป็นคนแบกคนปกติเนี่ยแบกโรงสี่ฝั่งแต่เขาอะนั่งอยู่บนโรงขี่ค่อมเหมือนโรงเหมือนมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยฮะแล้วก็นั่งเนี่ยมันนั่งทับอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็แล้วผมก็มองผ่านเงี้ยผมก็ขึ้นมาปุ๊บตกใจเลยอะตกใจมากอะไรเงี้ยแล้ววิ่งหนีไปเลยก็ไม่กล้าบอกใครเพราะว่าถ้าบอกแม่เนี่ยก็คือโดนตีแน่ว่าทำไมถึงไปเล่นพี่เลนแบบใช่แต่เรารู้ว่าเออมันเห็นแบบนี้แล้วแต่เราคิดว่าด้วยความเป็นเด็กพอหลังจากนั้นเนี่ยเวลามีงานเชงเม้งเนี่ยเราก็ลองอีกที่บ้านเขาก็จัดเลี้ยงเนี่ยแบบว่ามีจุดธูปจุดเทียนอะไรกันเสร็จแล้วก็มีตั้งอาหารอะไรเงี้ยเพื่อเลี้ยงบรรพบุรุษที่บ้านที่บ้านที่บ้านอันนี้เป็นที่บ้านฮวงซุยเราจะไม่ได้เราก็มองบ้างมองอีกลอดวางขาอีกเห็นนกงอาม่าเห็นคนใส่กางเกงขากล้วยคนจีนแก่ๆอะไรพวกเนี้ยมาจุกผมเนี่ยเป็นเหมือนซาลาเปาอยู่ข้างหลังนั่งกินข้าวกันอยู่ใช้ตะเกียบบ้างอะไรบ้างข้าวที่เราจัดโต๊ะถวายใช่จัดโต๊ะไหว้จัดโต๊ะไหว้เหรอใช่เราก็เห็นเฮ้ยมันเป็นจริงได้เหรอแต่เราอ่ะรู้สึกยังไงแล้วพอหลังจากนั้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็เห็นนู่นเห็นนี่อะไรเงี้ยจนเรารู้สึกว่าเป็นปกติแต่เราก็ไม่ได้บอกใครหรือความรู้สึกนั้นยังไงจนอายุ14 15เนี่ยเราก็ยังเห็นอยู่ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เข้าวงการเราก็ยังเห็นนะซึ่งก่อนไปถึง14 15ไอ้ที่เราเห็นน่ะเราก็ถ้าพูดตรงๆเลยก็คือเรารู้ใช่มั้ยว่าเราคือคนที่เห็นผีอ่ะมันตอบไม่ได้เลยไงมันตอบไม่ได้ว่าเราเป็นคนเห็นผีหรือว่าเราคิดไปเองหรือว่าเราเป็นเด็กที่พูดไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยเหมือนเด็กโกหกหรือเปล่าไงมันเลยอยู่กับตัวเราถ้าตราบใดที่เราไม่ได้ก้มมองลอดหว่างขาก็ไม่เห็นสองเคสนั้นอะหลังจากนั้นไม่ต้องก้มหลังจากนั้นไม่ต้องก้มก็เห็นเหรอใช่แต่จะไม่ได้เห็นตลอดเวลานอกจากว่าเราจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในห้องเนี่ยเรารู้สึกแล้วมีมาแน่ๆตั้งแต่เด็กเลยเหรอใช่มีมาแน่ๆก็จะมาเงี้ยหรือบางทีเราจะข้ามถนนเนี่ยตอนก่อนอยู่แถววงเวียนใหญ่พอจะข้ามถนนอยู่ก่อกลางเรามีความรู้สึกแล้วมันวูบเงี้ยมันเราก็จะเห็นละคนลุกเงี้ยคนลุกเราก็จะเห็นละเห็นเหมือนมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหน้าเราไปมีผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ล้ม
แล้วก็หายไปเลยที่เราเห็นหนักสุดเนี่ยคือตอนที่เราย้ายไปบ้านแถวบางประกอบเป็นสิ่งที่ผมเห็นแล้วยืนยันว่าเห็นเยอะสุดและน่ากลัวสุด